คุณชนะในใจคือเนี่ยต่อยดีมากสุดยอดยิ้มสุดยอดต่อยคือฟอร์มแบบต่อยแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาบอกแล้ววันนี้คือไม่คิดว่าจะต่อยได้ขนาดนี้นะดีใจสมมุติครับของพระเจ้าวันนี้เป็นไงครับผมสุดยอดประทับใจเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใช่ไหมถึงแล้วปล่อยจริงๆแล้วเนี่ยเขาปล่อยได้ขนาดนี้ผมว่าก็น่าเห็นใจนะที่ไม่ได้ชนะแต่ว่าแล้วก็คือเราก็ต้องยอมรับเขามีหน้าที่ชกมวยนะครับแพ้ชนะก็เป็นหน้าที่ของกรรมการเนาะแต่ว่าก็ถือว่าผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกแล้วจะขอบคุณเขาจริงว่าต่อยแบบแล้วผีเข้าเลยอ่ะต่อยนี้แบบพละขั้นแตกยก4พละขั้นแตกยก4เตะไม่ได้เลยยก4ก็พยายามฝืนเตะพยายามฝืนทำไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มือใหม่แก้มือใหม่ได้มั้ยแก้มือใหม่แก้มือใหม่ขอโอกาสแล้วกันถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากให้ปล่อยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เป็นผมช่วยหลายคนก็ยังหาใจอ่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็ขอโอกาสว่าให้เพชรดำได้มีโอกาสเพราะว่าเขาตั้งใจมากไปดูซ้อมแบบโอ้โหซ้อมจนแบบผมเห็นเขาซ้อมแล้วผมยังรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะให้ไปสัมผัสการแต่งงานว่าเออไปก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนั่นแหละเดี๋ยวร่างเกียร์ป่ะหาแตกตั้งแต่ยก4แตกตั้งแต่ก่อนชกแล้วจะถอนไม่ได้ไม่ได้เตะซ้ายมาเออไม่เตะซ้ายเจ็บเลือดเตะซ้ายไม่ได้เตะซ้ายดีๆก็ไปแล้วจบไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณแฟนมวยคุณครับขอบคุณพยายามทำเต็มที่ครับวันนี้ผมก็